ันมันก็มีเรื่องให้แบบให้ปรับอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะด้วยส่วนตัวหนูกับเขาก็ต่างกันมากๆแบบทุกอย่างก่อนหน้านี้คนก็จับตามองคู่เรามาตลอดแล้วมีข่าวลือมาตลอดที่เราแบบเลิกลากันไปแล้วอะไรเงี้ยได้ข่าวแบบไหมเห็นบ้างค่ะก็ยังอยู่เรื่อยๆปกติค่ะแล้วก็เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีเรื่องคุยกันเรื่อยๆทั่วไปค่ะไม่ได้ซีเรียสมากค่ะในจังหวะที่เราห่างกันบ้างไหมจนมีเขาจริงๆก็มีบ้างหนูกลับเชียงใหม่บ่อยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีหนูเคยไลฟ์สลอดต้องไลฟ์คู่กันอะไรเงี้ยค่ะบางทีหนูไลฟ์แฟนก็เลยคิดว่าแบบบางช่วงแฟนคลับก็อาจจะอยากแบบให้เหมือนไลฟ์ด้วยกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แยกแบบผิดปกติเท่าไหร่ค่ะคำว่าห่างของเราคือแค่ตัวห่างกันเฉยๆก็มีแบบคุยไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเวลามีการสั่งยอดที่ไลน์คนก็อาจจะยงไปคู่เราก็เป็นเพราะว่าอาจจะเหมือนเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะแบบหมายถึงว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นแฟนกันก็เลยเหมือนถ้ามีแฟนเลิกกันเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่คนนึกถึงเลยจริงๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนึกถึงเราแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าดีใจที่อย่างน้อยคนก็ยังนึกถึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข่าวว่าเราเหมือนกันแบบแตกอะไรอ๋อหนูจริงๆหนูรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราชอบมาไลฟ์ด้วยกันแล้วก็จริงๆทางครอบครัวหนูก็รู้ว่าแบบเราอยู่แยกอยู่กันยังไงอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะเวลาถ้าเขาถามเราก็แค่อธิบายไปว่าแบบมันทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่กลัวคนที่จะเข้าใจผิดเราคิดไปเองว่ามันเป็นแบบจริงๆหนูคิดว่าถ้าแฟนคลับจริงๆส่วนใหญ่เขาก็จะรู้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบว่าเป็นยังไงแต่บางที่หนูว่าด้วยไลฟ์มันก็จะนั่งคุยกันบางคนก็อาจจะทักบ้างว่าแบบเอ้ยทำไมไลฟ์อยู่ด้วยกันหรออะไรเงี้ยค่ะกลัวหรือว่าซีเรียสไหมที่แบบคนเข้าใจผิดแล้วมาหนูคิดว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าเราอธิบายเขาไปก็ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าเหมือนทุกเรื่องเขาถามได้เขาก็สงสัยได้เราก็ตอบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเวลาไลฟ์เวลาที่คนทักกับน้องเขาว่าไงบ้างที่บ้านใช่ไหมคะอ๋อจริงๆคุณแม่หนูก็คุยกับหนูตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเหมือนเขาก็ไม่ได้มีคำถามอะไรอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าเราแบบอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคุยกันที่บ้านตลอดเวลาเขาขึ้นมาด้วยไหมแม่หนูมาบ่อยค่ะเพราะตอนนี้น้องชายกำลังจะมาเรียนกรุงเทพแล้วอีกหน่อยหนูคิดว่าจะมาบ่อยมากๆแต่ต้องมาอยู่กับหนูด้วยค่ะทีแรกแม่ก็บอกว่าจะส่งน้องมาเองแต่หนูคิดว่าน่าจะมาบ่อยมากๆค่ะน่าจะ5มั้งคะใช่ยาวนานอย่างนั้นใช่ค่ะยังต้องปรับหรือว่ามองอนาคตด้วยกันยังไงบ้างเพราะ5ปีที่มันก็นานนะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าอาจจะนานเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยมั้งคะมันก็เลยเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันก็ผ่านไปไวมากๆแต่ก็คิดว่าทุกวันมันก็มีเรื่องให้แบบให้ปรับอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะด้วยส่วนตัวหนูกับเขาก็ต่างกันมากๆแบบทุกอย่างแบบครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับทุกวันอยู่ค่ะหลายคนอาจจะกลัวเลขอาหารแบบ3 5 7แล้วหนูเป็นคริสด้วยค่ะใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเราที่พฤติกรรมมากกว่าว่าจริงๆถามว่าแบบมันก็มีหลายเรื่องที่เราก็คิดว่าถ้าสมมติยังรักกันอยู่มันก็คงพยายามปรับไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี้หลายๆคนจะมีข่าวเรื่องแบบมีโรค2ใบอะไรเงี้ยเราแอบเช็คบ้างมั้ยคะจริงๆหนูก็เป็นคนกลัวเรื่องแบบคนเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ชอบเลยแต่ว่าเราก็ที่เราเลือกคบเขาเพราะเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วเขาก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีหลายเหตุการณ์ที่เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่จะแบบเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้กังวลแต่ว่าเชื่อใจกว่าใช่ก็อันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็คงไม่คบกันหมายถึงว่าเราก็กลัวๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า5ปีที่ผ่านมาคุณไม่มีประวัติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะคิดว่ารู้ก็คงไม่อยู่ตรงจนถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นคนเด็ดขาดถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะหนูว่ามันก็เป็นเรื่อง
แบบเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักจริงๆแล้วถ้ามันทำอะไรแบบนั้นที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้รักกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงแบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราก็เขาเรียกว่าเราให้ความรักความหวังดีในแบบความสัมพันธ์แบบอื่นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เคยบอกกับเขาไหมคะว่าถ้าแบบมีน้องสองใบแล้วเราแบบจะทำยังไงหนูคิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะด้วยจริงๆอย่างที่บอกว่าสนิทกันมาแบบคุยกันเยอะมากๆตั้งแต่เป็นเพื่อนกันเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ทำไมถึงเราแบบค่อนข้างแบบเหมือนไม่ได้เคยมีแฟนมาเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรคะแบบถ้าคบเรารู้สึกว่าถ้าเขามีเรื่องอะไรแบบนั้นก็ไม่ควรมายุ่งกับเราแต่แรกอยู่แล้วค่ะ